แล้วก็เป็นไปตามภาพทีนี้ประเด็นอยู่ที่พอพาทั้งหมดไปที่โรงพักคือคุณผู้ชมฮะพระสงฆ์ในรูปเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่นะฮะอย่างที่บอกอ้างว่าตัวเองมีเส้นสายอ้างว่ามีลูกศิษย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอประสานขอความช่วยเหลือนี่พอไปถึงเนี่ยพระจะมี6รูปแล้วก็จะมีคารวะอีก1คนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดี2ข้อหาก็คือผิดพรบการควบคุมโรคแล้วก็ผิดพรบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เรื่องของการสึกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรระหว่างที่นักข่าวกำลังทำข่าวอยู่ก็มีบุคคลปริศนาโทรเข้ามาด้วยโทรเข้ามาหานักข่าวพยายามจะบอกว่าปิดข่าวได้ไหมปล่อยไปได้ไหมเรื่องนี้ก็นักข่าวตอบไปว่าไม่ได้แล้วมันก็กลายเป็นข่าวที่นำเสนอกันออกมาต้องรอดูว่าทางสำนักงานคณะสงฆ์หรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะตัวคณะสงฆ์เนี่ยไม่ยอมสึกนะฮะคณะสงฆ์นี้นะฮะทั้ง6รูปบอกว่าแค่ปลาจิตตรีเป็นความผิดเล็กน้อยนี่ฮะไม่ยอมสึกทีนี้อาจารย์เจษดาอาจารย์เจษเด่นดวงบริพันธ์จากจุฬาอาจารย์โพสต์เมื่อ9ปีที่แล้วผมเคยทำคลิปแฉพระใช้มายากลหลอกชาวบ้านเสกน้ำมนต์กลายเป็นพระธาตุกลางอากาศบางคนก็บอกว่าจริงท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันอาจจะมีทริคดึงดูดให้มาฟังธรรมแต่ถ้ามาดูข่าวนี้คงจะเสื่อมศรัทธากันหมดคงจะเสื่อมศรัทธากันไปเยอะก็คือเป็นคณะสงฆ์กลุ่มเดียวกันกับที่เคยทำคลิปแฉเสกน้ำมนต์เป็นพระธาตุนั่นเองค่ะส่วนพระมหาไพรวันวรวันโนจากวัดสร้อยทองนะคะโพสต์เฟซบุ๊กอยากฉันหมูกระทะทำไมไม่รอให้เช้าก่อนเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ได้ติดต่อไปทางหลวงพี่นะคะหลวงพี่ท่านบอกว่ากรณีนี้ผิดมากฉันหมูกระทะก็ผิดแล้วแล้วยังดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยแถมพระที่ก่อเหตุเป็นระดับเจ้าอาวาสที่อีกคือหลวงพี่ท่านบอกว่าจริงๆฉันหมูกระทะได้ไม่ผิดนะคะถ้าปรุงให้สุกก่อนมาถวายที่ผ่านมาก็เคยมีโยมมาถวายนะแต่แบบจะให้มาถวายเป็นหมูกระทะเนื้อดิบๆเนี่ยไม่เหมาะสมเสี่ยงผิดพระวินัยค่ะได้หมูกระทะมันไม่ได้ผิดนี่คุณก็ปรุงให้โยมเขาปรุงให้สุกแล้วมาถวายแต่ว่าถวายในช่วงที่มันเป็นเวลาที่พระฉันได้มาแอบกินกันนี่บางคนไปคอมเมนต์บอกหมูอยู่ในกระทะธรรมะอยู่ในใจ17:50 นทักกันสักครู่ครับ